มีบางคนยังไม่ขอโทษติ๊บค่ะพี่เหน่งโดยเฉพาะคนก่อเรื่องนี่ไงคะทิพวรรณน่ะคอยดูนะคะถ้าหวานมีโอกาสหวานเอาคืนให้มันเจ็บแสบแน่วิทย์ก็เป็นคนเก่งเป็นเจ้าพ่อวงการจิวเวลรี่หวานชักจะอยากรู้จักคุณสุวิทย์ซะแล้วสิคะวิทย์เป็นไงคะวิทย์ถ่ายกันไปดาวหลงฟ้าคืนนี้20 นาฬิกา 20 นาที